ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเดือดพลากไพบูลย์นั่งหัวโต๊ะประชุมกมธ.งบโควิดนัดแรกสั่งแนะนำตัววงแตกฝ่ายค้านรัฐบาลวอล์กเอาท์ไพบูลย์นั่งหัวโต๊ะกมธ.งบโควิด-19 นัดแรกสั่งกมธ.แนะนำตัวเจอฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลวอล์กเอาท์ด้านกนกย้ำกรอบงานไม่ใช่วิจารณ์อย่างเดียวขณะที่พิธาเสนอขยายเวลาทำงานมากกว่า120วันที่รัฐสภานายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาติดตามตรวจสอบการใช้เงินตามพระราชกำหนดพ.ร.ก. 3ฉบับเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หลังจากมีมติเลือกนายไพบูลย์นิติตะวันส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐเป็นประธานว่าตนจะเสนอแนวทาง3ข้อคือ1นอกจากงบประมาณจากพ.ร.ก. 3ฉบับแล้วต้องมีการตรวจสอบงบกลางที่ได้รับการโอนจากงบประมาณปี2563ด้วย2. นอกจากการตรวจสอบงบประมาณแล้วต้องติดตามตรวจสอบมาตรการด้วยเช่นการประกาศใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินและมาตรการหลายอย่างที่ยังไม่คลายล็อกและ 3. การทำงานของกมธ.ควรมีอายุมากกว่า120วันเนื่องจากพ.ร.ก.กู้เงินให้อำนาจรัฐบาลกู้เงินถึงสิ้นเดือนกันยายน2564เมื่อถามว่านายไพบูลย์นิติตะวันส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐเป็นประธานกมธ.นายพิธากล่าวว่าไม่ว่าประธานจะเป็นใครทุกอย่างมีกติกามีข้อบังคับถ้าฝ่ายค้านเป็นประธานจะสง่างามกว่าเพื่อให้ทำหน้าที่ได้อย่างเต็มที่แต่ฝ่ายค้านก็ต้องทำงานให้หนักมากขึ้นในการตรวจสอบซึ่งจะต้องเชื่อมโยงกับการพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2564ด้วยเมื่อถามนางสาวปรินาไกรคุปส.ส.ราชบุรีพรรคพลังประชารัฐโพสต์เฟซบุ๊กตอบโต้กรณีวิจารณ์เกี่ยวกับการปรับครม.ในพรรคพลังประชารัฐนั้นนายพิธากล่าวว่าการแสดงความคิดเห็นในฐานะเป็นผู้แทนประชาชนเพราะสิ่งที่ประชาชนเห็นเพียงแค่การรักษาอำนาจมากกว่าการรักษาผลประโยชน์ของประชาชนซึ่งตนก็ทำหน้าที่ของตนส่วนนางสาวปรินาก็คงทำหน้าที่ของนางสาวปรินาผู้สื่อข่าวรายงานว่าระหว่างการประชุมกมธ.มีการถกเถียงกันเล็กน้อยระหว่างนายไพบูลย์ที่ให้กรรมาธิการแต่ละคนแนะนำตัวโดยนายอดิศรเพียงเกตกรรมาธิการจากพรรคเพื่อไทยและนายณัฐวุฒิประเสริฐสุวรรณส.ส.สุพรรณบุรีพรรคชาติไทยพัฒนาทักท้วงว่าเสียเวลาแต่นายไพบูลย์ให้แนะนำตัวต่อไปจึงทำให้นายณัฐวุฒิวอล์กเอาท์ออกจากห้องประชุมขณะที่นายกนกวงตระงานส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะรองประธานกมธ.เสนอกรอบการทำงานเรื่องสำคัญ3เรื่องคือ1ต้องพิจารณาเกณฑ์การอนุมัติใช้เงินในพ.ร.ก.แต่ละฉบับเพื่อให้โครงการเป็นประโยชน์ต่อประชาชน2ต้องมีการประเมินที่ชัดเจนเกิดประโยชน์จริงหรือตรงกับกลุ่มคนที่ควรจะได้รับหรือไม่ซึ่งระบบราชการไทยมักจะไม่มีการประเมินผลมีแต่การใช้งบประมาณให้หมดและต้องตอบให้ได้ว่าเป้าหมายคืออะไรและ 3. การพิจารณาโครงการต่างๆกมธ.ควรมีคำแนะนำไม่ใช่แค่วิจารณ์อย่างเดียวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสยามรัฐอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ